มพี่พัชรานะครับก็วันนี้เรามาโครงการกับ UNICEF ซึ่งมาให้ความรู้น้องๆในเรื่องเกี่ยวกับเพศในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นวิธีการป้องกันต่างๆเรื่องโรค HIV วิธีการแยกที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดซึ่งมีหลายแบบมากกว่าที่เรารู้อีกขนาดเราโตมาเรายังไม่ค่อยมีความรู้เลยมันก็ต้องมีคนอีกหลายๆคนที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกับเราอะไรเงี้ยครับซึ่งอยากให้แบบเฮ้ยทุกคนได้มีความรู้เรื่องนี้จริงๆสำหรับเรื่องเพศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวฮะคือมันอยู่กับตัวเรามาตลอดแต่เราทุกคนคนไทยเราทุกคนเราทำให้มันเป็นเรื่องไกลตัวเราพยายามปฏิเสธเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มีจริงในสังคมอะฮะแล้วทุกคนได้รับความรู้กันมาแบบผิดๆทุกคนอายกันในเรื่องที่มันไม่ควรจะต้องอายแล้วปัญหามันเกิดจากเรื่องเหล่านี้ฮะก็อยากให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจกันใหม่มันได้ทำอะไรที่ดีให้กับสังคมไทยของเราได้ให้ประโยชน์กับทุกๆคนแล้วก็เราได้เห็นสังคมไทยเยอะขึ้นจากการเป็น Friend of UNICEF อย่างวันนี้เราก็ได้มาเจอกับน้องๆจริงๆได้มาเห็นสิ่งที่ทุกคนทำงานจริงๆในการพัฒนาสังคมไทยนะรู้สึกดีมากครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเองอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากขนาดที่บริจาคตังค์เยอะมากในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่เราก็อยากจะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถแบบพูดให้คนอื่นเพื่อให้คนอื่นไปช่วยกันผลักดันกันต่อคือ1คนทำมันไม่มีทางสำเร็จนะฮะผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือทุกคนช่วยๆกันมันได้ผลเวิร์คที่สุดในทุกๆสังคมนะสำหรับวัยรุ่นนะครับที่มีคำถามในเรื่องเพศหรือเรื่องสุขภาวะทางเพศโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปถามใครที่ไหนและอายจนไม่กล้าถามเนี่ยอย่าปล่อยให้มันเกิดเป็นปัญหาครับอย่าลืมว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอมาที่ lovecarestation.com นะครับเรามีคำตอบให้คุณครบทุกอย่างพร้อมที่จะส่งต่อ บริการในการปรึกษาผ่านแชทรูมเข้ามาได้ครับที่ www.lovecarestation.com มากันเยอะๆนะครับ